อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้ผัดกะเพรากระทะร้อนมาฝากค่ะวิธีทำนำเต้าหู้ไข่ลงคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ไข่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเติมน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่เต้าหู้ไข่ที่ทอดไว้ใบกระเพราและพริกชี้ฟ้าผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักเต้าหู้ผัดกระเพราใส่กระทะร้อนโรยหน้าด้วยใบกระเพรากรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะ